สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำเรื่องทศนิยมเราจะเขียนทศนิยมแสดงส่วนที่ระบายสีระบายสีแสดงทศนิยมและเขียนในรูปทศนิยมกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูเพิ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า21แบบฝึกหัด 7.2 ข้อ1เขียนทศนิยมแสดงส่วนที่ระบายสีข้อ1มีภาพมาให้ให้เขียนทศนิยมแสดงส่วนที่ระบายสีนับส่วนที่ระบายสีค่ะ1 2 3 4 5มีส่วนที่ระบายสี5ส่วนนับทั้งหมดค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีส่วนที่ระบายสี5ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนเขียนเป็นทศนิยมได้ว่า0.5 เขียนเป็นตัวหนังสือเราก็อ่านเรียงตัวไปเลยนะคะก็คือ0 ต่อไปอะไรคะจุดต่อไป5เราเขียนทศนิยมแสดงส่วนที่ระบายสีได้ว่า 0.5 เขียนเป็นตัวหนังสือ 0.5 อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูเพิ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ